มาทดสอบความสามัคคียังไงครับคุณคิดว่าไบรท์วินถ้าคู่กันแล้วเนี่ยความสามัคคีเนี่ยเป็นไงก็ปกติอยู่ทีมเดียวกันก็ไม่ค่อยแพ้ครับไปอะไรกงรายการอะไรเนี่ยถ้าคู่กันไป2คนแล้วแข่งกันไม่ค่อยได้คู่กันเลยส่วนใหญ่จะได้แข่งกันเองใช่นะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะทดสอบดูซิว่าถ้าสมมติว่าคู่กันแล้วทำภารกิจเนี่ยจะสำเร็จไหมนะฮะกับเกมแรกในวันนี้ของเรานะฮะมีชื่อเกมว่าฝากเอาไว้บนหัวเธอเหมือนชื่อหนังแต่อันนี้ฝากไว้บนหัวนะกติกาคือว่าไบรท์วินนะครับจะต้องผลัดการลำเลียงลูกปิงปองนะครับด้วยไดเป่าผมไปใส่ในแก้วของหัวภายในระยะเวลา90วินาทีก็คือชนะไปเลย90วินาทีก็นาทีครึ่ง4ลูก4ลูกคุณคิดว่าทำได้ไหมไม่ได้ต้องลองดูถ้าแข่งกันอาจจะยากแต่นี้คุณต้องช่วยกัน3ลูกได้ไหมอะไรนะ3ได้ไหมเฮ้ยลดให้เขาไหมต่อรองเก่งจริงขอตั้งไว้4ขอตั้งไว้4อยากรู้ว่าไบรท์วินเนี่ยเจ๋งจริงเปล่าเอามาอ่ะโอเคถ้างั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปประจำที่กันเลยไปครับโอเคเลยโอเคเดี๋ยวมาลองดูว่าจะควบคุมได้ดีขนาดไหนคุณมีกำลังใจดีๆหันไปมองด้านขวาเฮ้ยนะฮะได้พร้อมนะครับพร้อมครับใครจะเป็นคนเริ่มก่อนเดี๋ยวคือคนหนึ่งส่งก่อนใช่ป่ะอะไรนะคนหนึ่งส่งรอรับใช่รอรับแล้วสลับกันให้ครบ4ลูกเนี่ยหนึ่งนาทีครึ่งทำได้ไหมโอเคโอเคนะให้พี่ใบส่งก่อนเดี๋ยวให้พี่ใบเริ่มก่อนนะครับเขาดูชำนาญเขาดูชำนาญดูอย่างท่าถือใดแล้วซ้อมมาแล้วนะจากการซ้อมเขาทำได้ดีมากจะโปรยแบบนี้จากการซ้อมลูกไม่หล่นเลยมาไปแล้วครับไปแล้วเหมือนเล่นมายากลเหมือนกันนะย่อยๆย่อยๆอีกหน่อยลอยเฮ้ยโอ้ยลูกเดียวก็พอแล้วเอาละโอเคนิ่งแล้วนิ่งแล้วไปไปครับพี่ไบค์ก้มไว้ก้มไว้โอเคมาแล้วได้แล้วบอกเดี๋ยวผมหัวช้อนเลยด้วยได้แล้วบอกโอ้เอาละฮะมาแต่ลงโอ้ลงไหมโอ้แรงขับคุณเยอะเว้ยอันนี้แหละเรียบร้อยโอ้ยผ่านไปไม่ถึงนาทีนะพวกคุณไปคุณคืออัจฉริยะนะเป็นยังไงเขินมันโอ้ยยากตรงไหนคือจริงๆอ่ะตรงลำเลียงไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าการเอาไปใส่ยากเออนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปนั่งพักกันก่อนนะครับเอาไปสุดท้ายเป็นแค่1ลูกก็พอยังไม่เท่าไหร่ครับเออเหนื่อยละคือแค่เกมแรกเดี๋ยวไบวินเก่งที่สุดเลยไบวินเก่งที่สุดเลยเออจริงคนไม่มีใครว่าอะไรเลยครับคนอวยกันหมดนะฮะรักๆไบวินนะครับแป๊บนึงเขาบอกว่าอะไรเอ็นดูน่าเอ็นดูมากนะฮะพี่วินกินเก่งมากค่ะชอบผู้ชายกินเก่งพี่ไบรท์หิวแหละนะฮะนะครับมีเม็กซิโกเลิฟไบวินนะครับเกมต่อไปนะครับก่อนที่จะเล่นเนี่ยเราต้องมาถามสองคนก่อนนะฮะว่าสองคนนี้ใครหัวอ่อนกว่ากันเอาแล้วเป็นหัวใจนะหัวใจใครใครหัวใจอ่อนแอกว่ากันแล้วแต่ช่วงครับถ้าเช้าก็จะแข็งกว่าหน่อยเฮ้ยคุณแข็งตอนเช้ากันหัวแข็งตอนเช้าของวินนี่ไปแข็งช่วงไหนส่วนใหญ่ผมก็จะแข็งทั้งวันเลยแข็งทั้งวันเลยเหรอโอ้ยแล้วอย่างนี้มันมีความคิดเป็นของตัวเองใช่มีสติโอ้ฟิตจริงๆหัวแข็งนะครับเกมต่อไปเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของจิตเรื่องของหัวแข็งอย่างที่เราบอกไปนะครับเพราะว่าเราจะห้ามทำตามห้ามคล้อยตามอีกฝั่งปกติเวลาถ้าแบบว่าชวนทำนู่นทำนี่เนี่ยการยุยงกันเนี่ยใครจะเป็นคนที่หัวอ่อนคล้อยตามได้ง่ายกว่า
อย่างเช่นเวลาสมมติไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งยุให้ซื้อใครใครหัวอ่อนกว่าแล้วซื้อตามง่ายกว่าน่าจะผมถ้าซื้อของอะยุให้ซื้ออะคนนี้เลยอย่างเช่นลองยกตัวอย่างเหตุการณ์หน่อยก็แบบเขาช่วงก่อนอันเนี้ยเขายังไม่ค่อยช้อปปิ้งเยอะแล้วหลังๆเขาเริ่มมาช้อปปิ้งหาซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบคอยถามคนนู้นคนนี้อันไหนดีอะไรเนี้ยถ้าใครบอกว่าอันนี้ดีนะเอาละตัวเองจะเริ่มหาข้อมูลแล้วแล้วก็แบบซื้อแล้วเราต้องถามความเห็นต้องถามสมมติเสื้อตัวนี้สวยไหมของต้องมีถ้าสมมติว่าคุณอยากจะซื้อตัวนี้แล้ววินบอกว่าตัวนี้ไม่สวยคุณซื้อไหมซื้อแล้วพี่วินล่ะโดนคล้อยตามง่ายไหมคอยตามง่ายไหมแล้วแต่เรื่องครับแล้วแต่เรื่องไหนถ้าชวนแล้วแบบว่าไปง่ายเลยเรื่องกินถ้าชวนโดยเฉพาะการกินอะไรครับกินมาม่าสิครับผมโอเคเล่นเกมกันต่อแล้วกันนะฮะเกมต่อไปมีชื่อว่า1 2 3คนหนึ่งบอกว่าเขาแข็งทั้งวันคนหนึ่งบอกแข็งตอนเช้าอะไรนะครับจังหวะจับบีทให้ดีๆเฮ้เฮ้เฮ้เอายังพร้อมไหมพร้อมไหมใครก่อนสลับกันไปเรื่อยๆใบใครเริ่มก่อนพี่ก่อนเดี๋ยวผมชี้ก่อนใบก่อนแล้วก็มาวินแล้วก็ใบอย่างนี้นะเดี๋ยวพอแพ้ปุ๊บก็ถือว่าแพ้หนึ่งครั้งเดี๋ยวนับแล้วก็เริ่มกันใหม่ได้ครับโอเคพร้อมนะครับ1 2 3ดนตรีมามันจบขึ้นมันลงแล้วมันก็ขึ้นแล้วขึ้นแล้วมันเหรออ่ะคุณเจนนี่ว่าไงเอาอำนาจมาจากไหนชนะวินนำไปก่อนวินนำไปก่อนแพ้3ครั้งคุณแพ้นะโอเคต่อไปรอบต่อไปเพลงมาให้ก่อนวินก่อนวินเริ่มนะเดี๋ยวไม่ได้ชี้จับจังหวะไม่ได้อ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ย2-2 เฮ้ยคุณคิดว่าคุณจะกลับมาได้ไหมเดี๋ยวดูปกติผมจะคุ้นชินกับพี่ใบในชนะทุกเกมนะวันนี้คุณมาแพ้คุณยังชนะอยู่เลยนี่ไอ้คุณชินเนี่ยเราเพิ่งเจอกันเมื่อวานกับวันนี้ปกติคุณมาแบบเหนือสบายๆครับบทลงโทษมันไม่น่ากลัวพอโอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวผมเพิ่มบทลงโทษนะดนตรีมาเรียบร้อยคือแบบมันง่ายอ่ะพี่เนี่ยพูดเยอะหัวอ่อนคือไบต์ตอนนี้คุณเหมือนแบบคือวินชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้อ่ะชี้ทางไหนก็ทำตามจำผิดนึกว่าคิดไม่ทันแล้วมันเบอร์ไปหมดเลยต่อไปคุณคือลูกไก่ในกำมือนี่มันเกมแรกโอเคไม่เป็นไรกลับไปนั่งเกมนี้พี่วินชนะไปเขาบอกคุณยอมจริงหรือเปล่าไม่ยอมเลยตะกี้เต็มที่แล้วสู้ที่สุดเมื่อกี้แบบสุดใจเลยสุดใจจริงมีคนถามว่าอะไรจ๊ะแพ้เกมแต่ชนะใจไหมมาจากไหนนะยูนิตนี้มาจากไหนเสร็จงานแล้วไม่ยอมกลับบ้านมาเขาเรียกมาเสพความฟินเป็นไงฟินไหมฟินไหมนั่งขาบิดๆนะคุณอะไรนะอ๋อเป็นคนหัวแข็งเหมือนกันหัวแข็งเหมือนกันนะเขาบอกว่า30อีวินแสบมากเขาบอกว่าไบรท์เนี่ยหลงคนง่ายยอมน้องตลอดนะแล้วก็มีแฟนๆต่างชาติก็บอกว่า
I still don't understand the game คุณคือ30นะคือเข้าอ่อนไปเลยเมื่อวานผม40ไม่แน่ใจไม่แน่ใจอันนี้เกมต่อไปนี่มันเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักมือยังไงคุณสองคนใครใช้มือเก่งกว่ากันน่าจะผมเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์เพราะว่าต้องใช้มือในการเล่นกีตาร์มันมีการฝึกอะไรบ้างนิ้วคล่องอยู่แล้วนิ้วคล่องนิ้วคล่องพี่วินยังไงใช้มือเก่งไหมครับก็พอได้เพราะว่ามีแบบว่าจับเป็นด้ามตีกอล์ฟอ๋อเป็นคนตีกอล์ฟแน่นแน่นอ่อนแน่นกริปดีกริปจับกริปท่าอะไรท่าอะไรตีกอล์ฟท่ากริปกริปกริปแน่นแน่นแน่นอนแน่นตั้งแนวเฉียงได้หมดเลยนะครับใครจะโยนก่อนให้บายโยนก่อนแล้วกันเพราะเขาอะไรเขาแพ้นะกระดานแพ้ได้เล่นก่อนดีกว่าไม่ดีวะให้คุณแพ้คุณเริ่มก่อนนะครับ1ลูกลงไป1ลูกลงครับเฮ้ยใบลงด้านนี้อีกคือชนะเลยเวนเฮ้ยไม่ลงนี่ๆดักทางดักทางไม่ได้ใบลูกอีกลูกนึงชนะเลยพี่วินต้องดักพี่วินต้องดักตรงนี้ไม่ยังครับจ๊ะเอ้ยพี่วินตรงนี้ชนะเลยใบต้องใครตาใครตาวินพี่ใบครับเฮ้ยใบโอกาสทองเลยอ่ะวินต้องดักวินต้องดักผมไม่ดักแล้วตอนนี้ผมไปเอายี่โอ้ยยังครับตาวินไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบค่อยๆยังครับจ๊ะแต่เนี่ยตอนนี้นะครับเกมมันเร็วเกินไปไม่กันเล่นกี่รอบแล้วหนึ่งรอบรอบเดียวรอบเดียวจบเหรอคือถ้าวินลงลูกแก้วนี้นะฮะจะได้3ลูกก่อนชนะเลยเกือบแล้วคิดว่าเรียบร้อยยุ่นที่ทำกับผมเพราะเกมที่แล้วให้ผมแค่คะแนนเดียวเพราะฉะนั้นผมมีสิทธิ์ที่จะต่อรองให้เกมนี้เล่นซ้ำผมพบคนไม่พอใจหนึ่งอัตราเดี๋ยวไม่ได้ร้องเพลงไม่ร้องเพลงเดียวไปประจำที่นะโอ้โหนะสรุปแล้วนะครับเกมที่3นะคนที่ชนะไปก็เป็นพี่ไบรท์เหมือนเดิมและทำให้คะแนนรวมจาก2เกมนี้ครับผมไบรท์เวนมันเกิดอะไรชอบแบบชนะเกมแรกตลอดอะวินอะใช่ผมเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าทีมงานไม่ยุติธรรมด้วยครับเหรอฮะเกมนี้ได้2คะแนนแฟนตรงไหนยังไงฟ้องมั้ยทนายมั้ยเรียกเดี๋ยวผมโทรเรียกทนายเดี๋ยววันหลังเกมแรก2เลยเกมหลัง1พอแล้วเล่นเกมหลังทำไมวะคุณจะเรียกเขาว่าอะไรท่านไบรท์มั้ยแล้วค่าน้อยวินโอ้โหผมจะต้อยต่ำขนาดนั้นเชียวหรอได้เลยครับท่านไบรท์ชมหน่อยชมพี่หน่อยสิว่าพี่เล่นเกมเก่งยังไงท่านไบรท์ครับครับท่านเป็นคนที่ชาญฉลาดถูกหัวไวพูดได้ดีแถมยังหล่อด้วยใช่ไหมแล้วแล้วทำไมกูต้องแผ่วดีแล้วเราอ่ะแล้วเราอ่ะส่วนผมเป็นไงมันต่อยตั้มตั้มต่อยเป็นมุกเลยเป็นมุกเลยรอแก้อยู่เลยเออต่อยตั้มแล้วเป็นแบบผมมันอ่อนหัดเออผมแพ้ทุกเกมเอออ่อนฮัทโหทีมงานโกงทีมงานผมไม่แพ้หรอกเออวันนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายอยากปิดให้ดีๆเฮ้เฮ้